วัสดีค่ะวุ้ยเอ็นทักทายจากประเทศลักเซมเบิร์กนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็มาปิกนิกนะคะปิกนิกที่ปราสาทเบย์ฟอร์สนะคะภาคเหนือใช่ไหมเบย์ฟอร์สภาคเหนือนะคะก็บางคนอาจจะรู้จักแค่เวียนเดนนะคะแต่ที่นี่นะคะวิวสวยมากไม่ต้องขึ้นเนินเขาไม่ต้องอะไรเลยนะคะแล้วก็เพื่อนกินโชว์เพื่อนร่วมงานนะคะ What is your name? My name is Lam. Oh, je parle français. Oui, je parle français. Petit. Petit. วันนี้นะคะแมวสีก็เตรียมอาหารเข้ากล่องนะคะเป็นคีโตนะคะมีหมูย่างนี่หมูกินหอมมากทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยพูดเป็นไงกูนะ just salt and pepper salt and pepper yes oh, simply and this นะคะเป็นผักสลัดแล้วก็มีน้ำจิ้มผักสลัดจากสวนหลังบ้านแมวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด it's my salad garden and my seafood garden and the yeah? sauce you like no it's good here okayโอเควันนี้ก็เป็นวันnationality Luxembourg นะคะวัน Luxembourg แห่งชาติวันชาติของ Luxembourg นะคะ Would you put coriander inside Yes loose coriander okay. Yes oh, it's from the garden huh? Yeah from the garden วันนี้วันชาติ Luxembourg นะคะวันหยุดทุกที่นะคะยกเว้นservice งานบริการร้านปั๊มน้ำมันนี้นะคะอย่างที่ทำงานแมวสีก็หยุดนะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะเป็นยังไงนะคะหลังจากแมวสีกินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศค่ะ This is very good salad very nice it's not bitter at all yeah this is how you do it of course yeah I like this salad a lot.You're beyond there. No, it's okay. It's okay. I sit here. No, it's okay. Oh, no. Taste it. Thank you. What did you put in the sauce? Chili, garlic. What kind of chili? Green chili. Yeah. Okay. Sorry. Oh. ตอนนี้นะคะเราเพิ่งทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเสียค่าเข้าคนละ5ยูโรนะคะเพื่อนๆอย่าครับดูนะคะเนี่ยค่ะค่าเข้านะคะมันจะปราสาทมันจะอยู่ในหลุมหุบเขานะคะYeah, for the two castles. One castle is 5, this one is 5. You want to see as well the other castle, it's 10 euros. Oh, if you go to another castle, you can add 5 euros to 10 euros. Okay, 5 euros. Just 5 euros. Okay. Yeah, I think so. Okay. No, it's okay. It's fine. เข้ามาแล้วนะคะในปราสาทนี่ถ้าจะเข้าน้ำขึ้นไปข้างบนนะคะจะนั่งจะขึ้นข้างบนThis is number 4 it says เตือนนะคะสำหรับคนที่จะมาที่ปราสาทนะคะถ้ามานะคะจ่ายค่าธรรมเนียม5ยูโรนะคะถ้าเขาไม่ออกตั๋วทิเก็ตให้นะคะต้องขอนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะโกงนะคะ
ก็ตอนแรกแมวสีเนี่ยเข้ามาในปราสาทก่อนเพราะว่าแมวสีจะเข้าน้ำนะคะคราวนี้เขาก็บอกว่าค่าธรรมเนียม5ยูโรนะคะแล้วก็ให้เข้ามาเปล่าๆเลยนะคะไม่ได้ว่าให้ตั๋วทิเก็ตนะคะแต่พอแฟนแมวสีมากับเพื่อนนะคะให้ตั๋วทิเก็ตมาแล้วก็ให้โปรชัวร์มาด้วยนะคะตั๋วทิเก็ตเนี่ยตัวนี้สามารถเอาไปแลกเครื่องดื่มได้แมวสีไม่ได้เลยค่ะแต่ช่างมันเถอะค่ะใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละค่ะคือก็มันก็แค่ลิควิดก็แค่เหล้าแอลกอฮอล์เท่านั้นค่ะก็เตือนภัยนะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวนะคะทุกที่อ่ะถ้าคุณจ่ายของแล้วคุณไม่มีทิเก็ตเขาไม่ให้รีซีฟคุณนะคะคุณต้องขอนะคะit's a beautiful door. Yeah, I saw it. So we go later. Just do one for the water. Oh, bore now. This is 7 meters deep. Oh, look, mark, yeah. 7 meters. Bore now. No, 7 meters. คนสมัยก่อนใช้ yeah. ใช้เดิมนะคะมีอีกห้องหนึ่งนะคะเย็นเย็นห้องนี้เย็นมากเลยอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกนะIt's here. It's nice and fresh in here. Let me see. Yeah, you can sit here. It's easy going. For what? I don't know.Sleep. Living room. Put the TV here. No, I don't think this is, was just near the entrance. I don't know. Maybe the guy who took care, like the the janitor. Maybe this was the place of the janitor of the house.เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสำหรับทหารนะคะทหารที่เฝ้าพระราชวังนะคะนี่อาจจะเป็นห้องพักผ่อนนะคะแล้วก็ทำไมมันถึงมีหน้าต่างนะคะทางด้านฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าจะได้ดูนะคะว่ามีใครมาบุกรุกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขึ้นไปบนนะคะThis is it's a storage room, probably for food and wine. นี่คือห้องเก็บอาหารนะคะมืดทึบเลยนะคะอุ้ย It's nice, huh? ห้องเก็บอาหารเย็นนะ It's not very hot. It's cold. Oh. Yeah, it's a flush. The stock room. ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะNumber 9. Oh. แสงแดดค่ะ Okay, we have the guide tour. But this is room, Mr. This is initially 3 rooms. You can still see the holes in the wall. So we have 3 floors. 3 floors. Yeah.There was a chimney, and you could see there. ห้องนี้เป็นห้องแต่งตั้งนะคะนักดาบเป็นห้องทรมานนักโทษนะคะโอ้ยมันมืดจังอ่ะ It's a bit dark. Just tell how you ห้องทรมานโทษมันมืดจังWhat is this? This is okay. Some tower.
bottom of the tower. There's no way to get up from there. So this is the torch. น่าจะเป็นบันไดขึ้นมาจากข้างล่างนะคะนี่คือห้องทรมานนะคะเดี๋ยวคุณจะเรียกว่าทัวร์ใช่ไหมนี่ค่ะห้องทรมานนักโทษนะคะเหมือน for the bad wives this is for the bad wives no not kill just to make you feel pain you know yeah จับคนมานอนตรงนี้นะนี่อุ้ยหัวแล้วก็ยกเอาคนขึ้นมาอุ้ยตกใจล้ำตกใจล้ำเล่นไหมไม่เอาสีล้ำห้องทรมานคนนะคะนี่ดูรูปภาพเขาทรมานกันยังไงจับคนอย่างนะคะทรมานมีหน้าต่างนะคะนี่ก็คือโมเดลนะคะโมเดลของปราสาทบีฟอร์สนะคะ This is the chapel. Okay, ห้องสวดมนต์นะคะขึ้นไปเลย I don't know where there are no stairs leading down. Ooh, really high. Well, you could feel already how old these stairs are. And see it as well. See?So many people got up here already. มันได้มาไกลมากเลยนะห้องสวดมนต์ทำไมมันสูงจ้ะปกติแล้วมันจะมีชั้นของมันนะสองสามชั้นนะคะแต่พอนี้มันเป็นไม้เก่าก็คงจะแบบชำรุดเขาก็เลยออกไปนะคะมันจริงๆมันไม่ได้เป็นห้องโถงโล่งค่ะบันไดจริงๆมันเป็นบันไดไม้นะเปลี่ยนเป็นปูนะมันเก่าแก่มากWe need to go further up. สมัยก่อนเซฟคนที่มามันเป็นบันไดวงกลมขึ้นไปShit, eh? So there's a chapel, there's no chapel, eh? This is the top one, Randy. This is where they have the flag. Oh, no. Oh, shit, it's high. Yeah, it's too high, I'm scared. See also the church they got here, how beautiful it is. Oh, it's really high, I'm scared.จริงๆมันจะมีชั้นของมันนะแต่ครั้งนี้มันเก่าอะค่ะเห็นไหมมันเป็นชั้นๆนะคะตอนนี้มันโล่งไปหมดเลย I need to go down again it's scary กลัวนะคะตั้งใจมากเขียนภาษาไทยฮึ What's that room number does it have ห้องนอนน่าจะเป็นห้องนอนไม่มีหน้าหนูหลุดเข้าไปที่ออกลำบากไป
นี่ห้องเก็บสัตว์อาหารแห้งแล้วก็วายนะคะที่จะลงไปข้างล่างนะโอ้เย็นเย็นลงไปข้างล่างนี่เย็นมากโอ้เย็นYou say it's living room, huh? The thing we got small hall on the right. It was used to. Hong Ba Chum. Yeah. Yeah. Hello. Huh? Wait. Where's it?I don't know. It looks like a sink. Yeah. Well, maybe it was a toilet. No. I don't know. You put here. I think the sink. Yeah, it looks like a sink. Yeah. I think this is a room for the kitchen, the small kitchen for no. This is like a snack, you know. No, I don't think so. And what you think, What is the number of the room? Does it have a number? No. This one doesn't have a number. It does.So this is stupid. The dancing floor. There's no number. I don't know. There's no description.ปิกนิกเนาะเดี๋ยวปิกนิกเอาไปเดี๋ยวต่อไปห้องขังนักโทษนะคะเย็นมากเลยอ่ะ Oh it has beautiful ceiling โอ้มีลึกอีกนะอืมเล็บซ้าย Yeah jail here popcornThis is where they put you. Shines. Oh, shit. And they let you here. You don't have any sunlight, nothing. Hong Kong. It's bad. Like mad. You see, there's also water coming down here. You see.
อันนี้ไม่ใช่ของแมวสีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ตั๋วมานะคะอันนี้สำหรับคนที่มีตั๋วนะคะ So it's one time the dark one it's black currant we call it Johannisbeere black currant and the other one it's raspberry we call it Himbeere right เป็นแอลกอฮอล์นะคะ How many percent It doesn't say how much. Usually this is about 15%. Sorry, 34. 34 degrees. 34, it's more than... Sure. It is strong, it's strong. Drink, mau ไปเลย ไม่ได้ขับ. Good. It's very, very sweet. It has a very strong taste. Did you taste it? No, I don't like it. Sugar. You don't like alcohol. They mix sugar. Maybe, yes.โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะก็มาเดินท่องเที่ยวในปราสาทเบลฟอร์ดภาคเหนือนะคะที่ใครๆบางคนก็อาจยังไม่รู้นะคะถ้าสนใจก็มาเที่ยวที่เบลฟอร์ดได้นะคะอยู่ภาคเหนือของลัสเซมเบิร์กค่ะก็คนก็ไม่เยอะนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่5ยูโร Children how much the fee นะเด็ก3ยูโรนะคะดูนะคะก็เดินชมปราสาทนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะแล้วก็ขับรถจากบ้านแมวสีนะคะก็ประมาณ49นาทีนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ที่เราปิกนิกกันนะคะตรงนี้ หน้าปราสาทนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามแมวสีด้วยนะคะบ๊ายบายอาวาอดีซาว